วงพรอวดพิรัตค่ะชื่อเล่นมดเรียกว่าครูมดก็ได้ค่ะเป็นครูสอนบัลเล่ค่ะสอนมาประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะส่วนใหญ่ครูบัลเล่ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะสอนเต็มวันนะคะแล้วก็พวกอย่างวันธรรมดาก็จะเป็นตอนเย็นๆที่เด็กๆเลิกเรียนนะคะวันละประมาณคลาส2คลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆพอเราสอนให้เขาเต้นเป็นเนี่ยเขาจะเหมือนมีแววตามีความดีใจส่งมาให้เราถ้าเขาเต้นแล้วได้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรางวัลให้ครูที่ไม่สามารถหาได้จากทั่วๆไปอะค่ะปัจจุบัน33วีคแล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีรู้สึกอาการคนท้องบ้างปวดหลังเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตัวเราเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการตั้งครรภ์ไม่มีเบาหวานความดันไม่มีเลือดออกอะไรคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นก็เริ่มออกกำลังกายจริงๆคือ4ประมาณ4เดือนช่วงนั้นหายแพ้ท้องละรู้สึกสบายขึ้นละก็ได้เต็มที่ทำทุกอย่างเลยค่ะจะโยคะพิลาทิสว่ายน้ำสเตรทชิ่งบัลเล่ออกกำลังกายแอโรบิกในน้ำก็ทำหมดเลยตั้งแต่4เดือนเป็นต้นมาแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันวันละชั่วโมง45นาทีแล้วแต่ค่ะโดยส่วนตัวก็แนะนำสิ่งที่ทำอยู่เหมือนกันนะ stretching โยคะพิลาทิสเพราะว่ามันไม่ต้องกระโดดมันไม่ต้องกระแทกอะไรรุนแรงอย่างว่ายน้ำแอโรบิกในน้ำเนี่ยมันก็มีน้ำที่ซัพพอร์ตอยู่แต่โยคะก็ไม่ได้โยคะขนาดว่าจะแทนสแตนเลยขนาดนั้นนะก็คงต้องมีลิมิตบ้างโดยอาชีพเราเป็นครูสอนเต้นเรารู้อยู่แล้วฟิสิคอลเราได้แค่ไหนแต่สำหรับคนที่จะออกกำลังกายเองคงต้องพึ่งอินสตรัคเตอร์หน่อยว่าเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมดานะแม่สอนบัลเล่จริงๆเด็กผู้ชายในเมืองไทยก็คงเต้นบัลเล่ต์น้อยเอาเป็นว่าอยากทำอะไรก็ทำอะค่ะไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาเป็นนักบัลเล่ต์เหมือนแม่เพราะมันคงยากในเมืองไทยอยากให้ลูกโตแบบธรรมชาติอะไม่อยากเน้นวิชาการมากอยากจะบอกว่าหมารักหนูนะโตขึ้นเป็นเด็กดีแล้วกันก็ปกติเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยสำหรับคนตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำในช่วงหลังจาก12สัปดาห์ไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงแรกอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนด้วยโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานการออกกำลังกายของเขาส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าให้เป็นการออกกำลังกายแบบที่อ่อนๆเช่นเป็นลักษณะของการบริหารกล้ามเนื้อการว่ายน้ำนะคะการทำโยคะอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากอันแรกคือพวกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่เพราะว่าเราควรจะใส่ชุดที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายซึ่งชุดสำหรับการออกกำลังกายในคนท้องเนี่ยไม่ควรจะคับเกินไปฟิตเกินไปคือใส่พอดีแต่ลุ่มล่ามไปก็ไม่ดีนะคะแล้วก็อย่างถ้าเกิดสมมติว่ามีลักษณะต้องสวมรองเท้าด้วยก็เป็นรองเท้าที่พอเหมาะกับตัวคนไข้นะคะแล้วก็จะต้องเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายก่อนเพื่อให้ร่างกายคุ้นเคยว่ากำลังจะออกกำลังกายละแล้วก็หลังจะออกกำลังกายเสร็จก็ตามด้วยการวอร์มดาวซึ่งการออกกำลังกายสำหรับคนตั้งครรภ์เนี่ยที่แพทย์แนะนำเนี่ยจะมีอยู่2อย่างหลักๆอันที่1ก็คือการว่ายน้ำการว่ายน้ำเนี่ยก็คือเหมือนว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นการออกกำลังกายที่คนไข้ไม่เหนื่อยเกินไปแต่ว่าหมายถึงว่าได้ออกกำลังกายทุกส่วนแล้วก็ตัวน้ำอาจจะช่วยประคองตัวร่างกายของคนไข้เนี่ยทำให้แบบว่ากล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายนะคะอันที่2ก็คือโยคะสำหรับคนตั้งครรภ์โยคะสำหรับคนตั้งครรภ์สามารถทำได้แต่ว่าต้องเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าในลักษณะการแบบแอนตัวหรือโค้งตัวมากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยข้อต่อทุกส่วนเนี่ยมักจะมีความคลายตัวค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้เกิดถ้าเกิดว่าบิดหรือเอียงมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการเคล็ดหรือว่ามีลักษณะของกระดูกที่ทับเส้นได้ค่ะ